สบายสบายค่ะนี่มาปลดทุกข์ในห้องน้ำเงินห้องน้ำทองนะคะใครสนใจอยากจะชมความแปลกของห้องน้ำแบบนี้มากันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะแล้วเรามีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินความคืบหน้าของโครงการนี้จากกฟน.จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ MEA ยกระดับการก่อสร้างลดผลกระทบเดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนรัชดาอโศกโดยมีนายเทพศักดิ์ทิตรักษารองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานงานประชุมโดยมีตัวแทนจากองค์กรและหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดแผนดำเนินงานซึ่งในปี62ได้มีการหักเสาสายเนี่ยในหลายพื้นที่นะก็จะมีถนนนานามีถนนนครสวรรค์นะฮะแล้วก็ยังมีการดำเนินงานก่อสร้างอีกหลายพื้นที่นะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานก่อสร้างอีกประมาณ74กิโลนะฮะซึ่งก็จะมีถนนสายสำคัญสำคัญเช่นถนนนราธิวาสนะฮะถนนวิทยุแล้วก็ถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพิ่มอีกประมาณ90กิโลซึ่งจะไปเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี63นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีงบประมาณในการดำเนินการประมาณ 2,400 ล้านนะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ3ปีครึ่งมันก็คงจะดีน่าดูเลยครับที่เห็นบรรยากาศสองข้างทางดูสะอาดตาและสวยงามครับผมเห็นว่าเมื่อนำสายไฟลงใต้ดินแล้วผมดูว่ามันเรียบร้อยมองแล้วมันสบายตาและคิดว่ามันมีความปลอดภัยกับประชาชนแน่นอนครับนอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อเปิดช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนในกรณีมีข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นและยังได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นถ้าเอาสายไฟฟ้าลงดินให้หมดนะคะบ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและกลายเป็นมหานครไร้สายในอนาคตรออีกไม่นานค่ะโครงการนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์และสำหรับใครที่มีเรื่องราวแปลกๆเด็ดๆโดนๆส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะทางเพจ Facebook True For You News ลูกปัดและรายการลือกังข่าวพร้อมจะไปลือทุกที่ที่คุณบอกมาส่วนวันนี้หมดเวลาของลือกังข่าวลูกปัดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ